ลอดภัยของพวกผมบอกครับความปลอดภัยของผู้ที่มาผู้โดยสารที่มาขึ้นบนเครื่องบินเนี่ยนะครับแล้วก็มีการทำดิสแตนซ์นะครับก็คือใส่ทุกคนต้องใส่แมสถึงจะขึ้นเครื่องบินได้นะครับและระหว่างขึ้นเครื่องบินนั้นเราก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับโดยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ยตามมาตรฐานของทางราชการคือไม่เกิน37องศานะครับถึงจะขึ้นเครื่องบินได้เมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะปล่อยขึ้นเนี่ยครั้งหนึ่งประมาณ60คนนะ60ท่านเนี่ยขึ้นไป60ท่านในขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องบินเนี่ยสามารถรับคนได้เป็น100คนนะครับอาจารย์ทำให้เครื่องบินจะมีระยะห่างพอสมควรนะครับเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยทุกคนก็เข้าแถวซื้อกาแฟกันเข้าแถวถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มมีที่นั่งให้ระยะห่างกันเป็นเมตรหนึ่งตามมาตรฐานนะครับมีเมตรหนึ่งมี2เมตรแล้วระหว่างนั้นก็มีคนเดินที่ประตูไปนะครับแล้วก็พอถึงเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาทานกาแฟเสร็จทานน้ำเค้กเสร็จเขาจะกลับลงไปข้างหลังนะครับลงไปข้างหลังแสดงอย่างนี้ลงไปหลังเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพอถึงประมาณ60คนเราก็ปล่อยชุดใหม่ขึ้นไปครับเดินแถวรถไฟทุกคนใส่แมสหมดแบบนี้ครับเดินเข้าแถวเนี่ยระยะห่างประมาณ1เมตรนะครับ1เมตรแล้วขึ้นไปเนี่ยเป็นวงรอบครับทุก60คนทุกครั้งอยู่บนประมาณ40นาทีครับนายกองค์การมหาชนบนนะครับพุทธหลวงสองตัวอำเภอและก็ทางอำเภอเนี่ยมีความห่วงใยว่าเมื่อเปิดกิจกรรมแล้วเนี่ยทำยังไงการประกอบอาชีพเนี่ยจะคงอยู่ได้แต่ว่าพี่น้องประชาชนที่มาเนี่ยจะปลอดภัยรวมถึงนะครับอยากให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยเตรียมมาตรการอย่างที่กล่าวแล้วคู่นี้อยากจะให้มีเรื่องระบบของการลงทะเบียนนัดล่วงหน้านะครับแล้วก็เรื่องของการจราจรที่จะไม่ไปกระทบกระเทือนต่อผู้ที่สัญจรไปมาเนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยได้รับข้อเสนอเนี้ยจากทางส่วนราชการแต่ละส่วนเนี่ยไว้แล้วก็นำไปจัดระบบนิดนึงนะครับยินดีครับหลังเนี้ยอยากจะให้ส่วนราชการเนี่ยหรือว่าทางผู้ประกอบการพาตรวจก่อนว่าทันไหมนะครับแล้วก็มีเจ้าที่วัดอุณหภูมิอยู่ครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์ Star Wars DJGet some.